สวัสดีครับพวกัผมสปอร์ตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะพูดคุยตัวอย่างนะครับอ่ i อ e in b o r d อทเ d อร์นนั่นเองครับซีซั่นสนะสารภาพก่อนว่าผมไม่ได้ตามอ่านมังงะของ Alice in บ o r d e r l a n d มาเลยนะครับแล้วบางงะมันก็มันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันด้วยนะบางทีแล้วก็ผมไม่ได้ตามอ่านนะครับเนื่องจากว่าผมเออหาซื้อ อ่าเป็นเล่มไม่ได้แล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบอ่านออนไลน์นะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่เล่มมันแพงมากนะครับเพราะมันเป็นของแรของหายากเลยเนื่องจากซีรีส์มันฉายนะและปัจจุบันก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีตังค์เออแล้วก็อลิซอินบอร์เดอร์แลนด์นะครับฉายครั้งล่าสุดซีซั่นหนึ่งะครับเมื่อ2ปีที่แล้วจัดว่าโอ้โหมันมากครับครึ่งแรก,กมันครึ่งหนังอะไรก็ไม่รู้เกมครึ่งแรกมันจริงๆนะแต่เกมช่วงหลังๆน,นี่ผมรู้สึกว่ามัน มันดูไม่ค่อยถูกจลิตกับผมเท่าไหร่มันดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับสำหรับอันนีอินโมเดลแอร์ซีซั่นหนึ่งนะและคราวนี้ครับมาด้วยซีซั่นสที่สรับภาพว่าผมไม่ได้คาดหวังนะแต่เพื่อนผมมันคาดหวังอยากจะดูนะครับก็เท่าความก่อนนะครับก็คือว่าในซีซั่นหนึ่งนี่พระเอกมันได้เคลียร์เกมหลักเลข10ตัวนะครับก็คือ1นึถึงสิบอะทั้งโพแดง โพดแมข้าวหลามตัดดอกจิกอะไรได้ครบหมดแล้วนะครับก็คือได้รูปรวมเกมประเภทนี้ได้ครบหมดแล้วแล้วคราวนี้นะตอนจบซีซั่นหนึ่งนะครับก็คือว่าทางผู้ควบคุมเกมนะก็ไม่น่าจะใช่ผู้ควบคุมตัวจริงหรอกผู้ควบคุมเกมนะครับได้เปิดเกมแจ็คแมมคิงของอ่าแต่ละแผนกก็คือแผนกโด um, พดามแผนกโพแดงแผนกดอกจิกอะไรว่าไปนะครับก็3 42ก็มี12เกมนะครับสำหรับ เ,เกมพวก j a c k แม็มคิงนะก็12เ,เกมที่เหลือนะครับก็น่าจะยากกว่าเกมพวกประเภทแบบระดับ1-10ที่ผ่านมาแน่นอนเพราะดูจากตัวอย่างก็ค่อนข้างที่จะเดือดดาดพอสมควรนะครับก็ฉากแรกนะครับเราก็จะได้เห็นอไอ้พระเอกอริสุใช่ไหมที่กำลังเล่นเกมอะไรบางอย่างนะบ,บนตู้คอนเทนเนอร์นะพร้อมกับนางเอกด้วยซึ่งคราวนี้นะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครใหม่ นะที่สวมปลอกคอเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้อะต้องสวมปลอกคอนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นน้องเอ่อคุณอานที่ล่าสุดก็เพิ่งแต่งงานไปนะครับแต่งงานกับพระเอกมาร์ทไรเดอร์อะเอ่อที่พระเอกมาร์ทไรเดอร์อะไรวะมาร์ทไรเดอร์ไดฟ์อ่าแล้วก็จะเห็นคุณคุยนะนะครับแล้วก็จะมีไอไอนี่มันมานะไอจำไม่ได้มันชื่ออะไรวะมิรากิหรือเปล่าที่มันอยู่กับหัวหน้าอังวูนีอ่ะแล้วมาสุดท้ายมันก็ สุดคนทีว่ามันตายพร้อมกับอังวินี้ไปแล้วนะแต่ว่าพี่แกวก็กลับมาครับและรวมถึงหัวหน้าอังวินิก็กลับมาด้วยนะเออแบบถือว่าตัวละครที่คิดว่าจ,จะตายนะก็กลับมาหมดเลยนะและเราก็จะเห็นไะเอกนะครับร่วมทีมไปกับอ่าอันคุยนะนางเอกแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ใครแต่ว่าคนที่ผมชอบที่สุดก็มีในตัวอย่างด้วยนะนั่นก็คือพี่ชุนทาโร่นั่นเองครับผม ซึ่งชุนทาโร่นะครับเป็นคนที่มีรับลงคมในมากที่สุดแล้วผมก็อยากจะเห็นพี่แกมีบทมากนะหลังจากที่พี่แกนะครับไปโลดแล่นในลูโลนิเคนชินมานั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นน่าดูหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูจากเกมนะครับที่มันเอามาเล่นนี่ลางเหมือนจับลางมันเหมือนกับความผมเหมือนผมไม่ค่อยจะถูกจริตกับเกมเกมที่มันต้องรัดคออะไรมีปอกคอนี่ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแนวนี้นะ่ะแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ได้เปิดเผยว่าไอ้ไอพระเอกเนี่ยไปถามว่าเฮ้ยแกน่ะอะไรวะถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์เกมได้จริงๆเราสามารถกลับไปได้จริงๆหรือเปล่าผู้หญิงนะครับที่มีชื่อว่ามิราเนี่มิรานะครับที่เป็นผู้คุมเกมแล้วก็อยู่ด้วยกันกับคนขายหมวกนะก็ไม่น่าจะใช่ผู้คุมเกมตัวจริงครับเพราะผู้คุมเกมตัวจริงนี่มมมนไม่มีนะเห็นเขาว่ามาอย่างนั้นนะผลว่า ผู้คุเมเกมตัวจริงนะครับไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะพูดมากไม่ได้เดีเป็นการสปอยแต่ทุกคนก็อาจจะรู้กันหมดแล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าฉายทันวาคมปีนี้นั่นเองครับผมสำหรับ Alice in Borderland 2นั่นเองครับใครรอไม่รอไม่รู้แต่ผมรอก็ได้ไม่รอก็ได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี